มานัมสามิสุปฏิปันโนพระขวัตโตสัมธรรมสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังธรรมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังดูสิเห็นไหมคุณเศรษฐีสวยเฮงขอพรตามรับสั่งไม่ได้นะครับพิมพ์มาได้เลยขอพรแล้วพิมพ์สาธุสาธุมาครับขอพรพร้อมกับน้องสันนะครับท่านมาและนี่ครับที่ท่านพ่อสมพงษ์พ่อศรีท่านจะเข้ามาพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตที่เอาภาษาอย่างนี้ทำทุกทำโชคดี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 โยมเออเอาส่งไปชูชูพ่อแก่ก็ได้สูงสุดยังไม่บอกให้เอาลงยาวลงเด็กขาดโน้ฟ้าไรยกแล้วไอ้โชคดียกแล้วไอ้มีกินมีใช้มีเงินมีทองให้มีเก็บไม่มีเงินหรอกใครจะเช่าตะกรุดฝั่งนี้แนะนำนะโยมนะใครที่อยากมีโชคเช่าตะกรุดไปถึงแม้จะดอกมาร้อยนะแต่ก็มาให้แฟนๆเจ้าสวยเฮงได้รับรู้คือมันยังไงพี่ตอนแรกคือพี่เป็นอะไรปัสสาวะไม่ออกเป็นคนปัสสาวะไม่ออกหมอนัดหมอนัดว่าไงบ้างครับก็ไปเยี่ยมเชิญหมอบอกว่าไม่อยากเจาะคือหมอนัดวันที่เท่าไหร่ที่ต้องไปเจาะวันที่2 ตุลา2 ตุลาต้องไปเจาะไปนอนก็ขับน้ำปัสสาวะออกมาถูกต้องไหมโอเคครับแล้วพอดีไม่อยากไปไม่อยากไปไม่อยากทำครับก็เลยมาที่นี่มาไหว้ปู่ใช่แล้วพี่ขอว่าอะไรขอว่าเมื่อกี้นี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะขอว่าให้ฉี่ออกหรือคืนน้ำให้ปัสสาวะออกว่างั้นเถอะให้ปัสสาวะออกให้ขับออกมาให้ขับออกมาเยอะๆเลยแล้วเป็นยังไงแล้วพอขอเสร็จปุ๊บก็ฉี่ออกคือจริงๆคุณพี่เขาใส่แผ่นเพิดใช่คือเขาจะเป็นเหมือนประมาณง่ายๆว่าปัสสาวะไม่ออกแต่ถ้าจะออกจะออกนิดเดียวที่พี่คุณพี่เขาคุยกับผมเบื้องต้นนะครับแต่พอไหว้ปู่ฤาษีพรหมเมษเสร็จปุ๊บแล้วเขาขอพรว่าเกี่ยวกับเรื่องที่เขาปัสสาวะไม่ออกเนี่ยเขาอยากจะให้ปัสสาวะเนี่ยออกมาเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องไปหาหมอวันที่2ตุลาแล้วเป็นจริงๆครับเขาไม่ต้องไปหาหมอแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเนี่ยพอไหว้ปู่เสร็จสักพักเดียวเองครับมานั่งปุ๊บเขาบอกว่าเขารู้สึกเลยว่าปัสสาวะเขาเนี่ยออกมาแบบจากที่มันขัดใช่ไหมพี่ไม่ออกเหมือนอั้นๆอยู่แต่ตอนนี้คือเหมือนปัสสาวะได้ปกติออกมาเลยใช่ไหมครับนี่คือปฏิหารจากปู่พี่ว่าใช่ไหมพี่เชื่อไหมว่าปู่ช่วยเราใช่ไหมขอพี่โชคดีก็เลยพอหลังจากขอพรปู่เสร็จแล้วพี่อาบน้ำมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ทำพิธีอะไรอีกนี่นะครับนี่ครับต่อวาสนาไปนะครับเปิดเส้นวาสนาไปนะขอพี่โชคดีนะขอให้คุณพี่ไม่ต้องไปหาคุณหมอขอให้ปู่ช่วยพี่แล้วกันนะครับโชคดี